ลูกแรกที่สเปนเสียถือว่าช็อกแล้วครับแต่ว่าลูกที่เอ็มบัปเป้ยิงไม่เข้านั้นโคตรช็อกกว่าเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเรา Kick Off ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ทาง YouTube เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา Kick Off ครับฟุตบอลยูโรเมื่อคืนนี้โคตรดราม่ากันทั้ง2คู่เลยครับทั้งคู่ของสเปนและก็ฝรั่งเศสที่เหมือนโดนเขียนสคริปต์มาว่าต้องเสมอกันด้วยสกอร์ 3-3 ใน90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษเหมือนกันทั้ง2คู่แต่ว่าหวยมันดันไปออกที่ฝรั่งเศสกับการที่ต้องลุ้นดวลจุดโทษกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตรงกันข้ามกับของสเปนครับที่สามารถเอาชนะโครเอตได้ในการต่อเวลาพิเศษจากการยิงของอัลวาโรโมราต้าและมิเกลโอยาซาบอลส่งผลให้สเปนได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่ว่าฝรั่งเศสอดีตแชมป์โลกคนล่าสุดและเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้ตกรอบอย่างเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดครับฝรั่งเศสโดนนำก่อนอย่างรวดเร็วครับจากการยิงของแฮริสเซเฟโรวิชแต่ก่อนที่ทีมตราไก่จะกระนำคืน3เม็ดรวดครับจากคาริมเบนเซม่าที่เหมาคนเดียว2ประตูและป็อกบาที่ต้องบอกว่ายิงโคตรสวยเลยครับและลูกยิงลูกนี้ครับก็ยิงแบบเดียวกันกับเกมที่เจอกับโปรตุเกสแต่ว่าลูกนั้นน่ะมันดันติดเซฟของปาติซิโอแต่ว่าการยิงในครั้งนี้คมกว่าครั้งนั้นหลายเท่าครับสกอร์เหมือนจะจบลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสแต่พอถึง10นาทีสุดท้ายของการแข่งขันสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนผีเข้าครับซัดเพิ่ม2เม็ดในนาทีที่81จากเซเฟโรวิชคนเดิมและมาริโอกาฟานอวิชในนาทีที่90ทำให้ทั้ง2ทีมเสมอกันต้องต่อเวลาพิเศษแต่ว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้การดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะจึงเกิดขึ้นครับการยิงจุดโทษมันไม่ได้วัดเรื่องว่าทีมไหนมีคุณภาพผู้เล่นที่ดีกว่าหรือว่ามีชื่อเสียงมากกว่าแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นการเสมอภาคที่ใครซ้อมยิงมาดีกว่ากันหรือว่าใครดวงดีกว่ากันนักเตะฝรั่งเศสคนสุดท้ายที่ออกไปยิงนั่นก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับที่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เขายังไม่สามารถทำประตูได้เลยแต่หลังจากที่ลูกบอลมันออกจากเท้าของเขาไปแล้วเนี่ยการเซฟที่ช็อกแฟนบอลฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นครับถึงขนาดว่าผู้รักษาประตูของสวิตเซอร์แลนด์ครับที่เซฟได้เนี่ยยังทั้งงงทั้งช็อกกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเซฟได้ด้วยเหรอก่อนที่จะได้สติแล้ววิ่งไปดีใจที่ทีมตัวเองเข้ารอบและนี่ก็คือเสน่ห์ของฟุตบอลรอบน็อกเอาท์ครับที่ทีมเล็กสามารถล้มทีมใหญ่ได้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันนัดเดียวแล้วก็วัดผลกันเลยดังนั้นต้องใส่สุดใส่เต็มไม่มีกั๊กครับชัยชนะในครั้งนี้ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเล็กที่ฆ่ายักษ์นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกรณีของทีมสาธารณรัฐเช็กที่สามารถเอาชนะอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ไปได้2-0โปรแกรมการแข่งขันของสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาจะไปพบกับสเปนที่เพิ่งจะชนะโครเอเชียมาก่อนหน้านี้ครับ